บักกะบูดอททีวีTech ออนไลน์วันนี้มีบรรยากาศการเปิดตัวมือถือเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดของทางค่าย ASUS มาฝากกันค่ะบริษัท ASUS Tech Computer ประเทศไทยจำกัดบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาก่อนหน้านี้ซึ่งประสบความสำเร็จจากการหันมาจับตลาดมือถือและได้มีการพัฒนาด้านมือถือมาอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดได้มีการเปิดตัวมือถือเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดกับ ASUS ZenFone 3 Max ขนาด 5.2 นิ้วและขนาด 5.5 นิ้วที่มาพร้อมแบตเตอรี่ถึง 4,100 มิลลิแอมป์สามารถใช้งานสแตนบาย 4G ได้นานถึง38ชั่วโมงและสามารถจ่ายพลังงานให้กับเครื่องอื่นผ่าน USB OTG ที่มาพร้อมในกล่องได้อีกด้วย ASUS ZenFone 3 Max ขนาด 5.5 นิ้วมาพร้อมกล้องหน้า8ล้านพิกเซลกล้องหลัง16ล้านพิกเซลเลเซอร์ออโต้โฟกัสและ LED แฟลชคู่ส่วน ASUS ZenFone 3 Max ขนาด 5.2 นิ้วมาพร้อมกล้องหน้า5ล้านพิกเซลกล้องหลัง13ล้านพิกเซลสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปลองสัมผัสกันได้ที่ศูนย์บริการ ASUS ทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชมที่สนใจข่าวสารด้านสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีก็สามารถติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ในรายการ T-Tech แฟนเพจ T-Tech และ bugaboo.tv ค่ะ T-Tech